วนหนึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะเตรียมทีมมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะไม่ว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเท่าไหร่เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป4นัดเนี่ยขวัญและกำลังใจของเด็กๆเนี่ยก็ยังดีอยู่เขามองเด็กๆแล้วก็ทีมงานแม้กระทั่งผู้บริหารเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเราน่าจะไปต่อได้แล้วที่สำคัญก็คือเราเพิ่งมาเริ่มกันแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันติดตะขัดอยู่เนี่ยมันยังไม่บรรลุสักทีเนี่ยมันก็ยังไม่บาลานซ์กันสักทีมันก็เลยทำให้มันยังไม่ลงตัวนะครับมาส่งผลให้กับในเรื่องของระบบทีมหรือลูกนี้ด้วยนะครับในความกำลังใจแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับที่ผ่านมาแต่ส่วนหนึ่งก็ผู้ใหญ่ได้เข้ามาเคลียร์แล้วก็ไปในแนวทางที่ดีขึ้นแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้นะครับแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปร่วมกันทำงานนะครับในส่วนของผู้ใหญ่ก็ให้นโยบายก็คือว่าเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะให้ทำงานได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเราได้รื้อระบบใหม่การทำงานใหม่หมดเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรเงินนับศูนย์ใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผู้ใหญ่ก็ท่านเข้าใจนะครับงั้นทุกคนแล้วก็นักฟุตบอลสตาฟก็พอใจแล้วก็ตั้งใจทำเต็มที่ที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับ